ได้มีการหารือกันในพรรคประชาธิปัตย์มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นสองคำถามที่เป็นสองคำตอบในหนึ่งคำถามนะความจริงหลังเลือกตั้งวันเดียวกันคือวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเมื่อทราบผลการเลือกตั้งแล้วก็ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองร่วม30ปีก็เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าก็เรียกร้องตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมให้ส.ส.และส.ว.ในเคารพเสียงประชาชนหลังจากนั้นเฉพาะในส่วนพรรคเลขาผมก็ได้เสนอว่าส.ส.ของพรรคซึ่งเหลือเพียง25คนนะครับให้โหวตให้เคารพเสียงประชาชนแล้วก็โหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเป็นรัฐบาลครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นหลักการของระบบเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดว่านายกรัฐมนตรีจะต้องได้ความเห็นชอบจากรัฐสภาคือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งหมายความว่าจะต้องมีเสียง376เสียงเป็นอย่างน้อยตรงนี้เองที่เห็นว่าในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลควรเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็วไม่ควรนำประเทศไปสู่จุดเสี่ยงอีกต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการความไม่ราบรื่นในการจัดตั้งรัฐบาลและอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าของกลุ่มการเมืองต่างๆหรืออาจจะเลวร้ายที่สุดก็คือกลับไปสู่การรัฐประหารดังนั้นเมื่อเรามีการเลือกตั้งและครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเสียงที่ประชาชนเลือกต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลถ้ารวม2พรรคที่มีอันดับ1อันดับ2รวมกันแล้วก็ประมาณ25เสียงจากผู้มาใช้สิทธิ์39ล้านเสียงโดยประมาณก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดของเจตจำนงของประชาชนวันที่15พฤษภาคมหลังเลือกตั้ง1วันเนี่ยที่ผมพูดถึงสสสวเพราะว่าผมเป็นผู้แทนมาแล้ว6สมัยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วได้ทำงานในการประชุมกับในฐานะสมาชิกรัฐสภากับทางวุฒิสภามีหลักอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีคนสวอาจจะไม่เข้าใจและสสบางส่วนก็ไม่เข้าใจทุกรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้เลยว่าสสและสวคือผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่ยังไม่มีใครพูดหลักการที่ซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญในไหนได้เป็นกรรมการรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยสสและสวแม้แต่สสชุดสวชุดปัจจุบันจะมาจากแต่งตั้งก็แล้วแต่แต่ท่านมีสิทธิอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้รัฐธรรมนูญในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยสิ่งที่เหนือกว่าความเป็นผู้แทนคือตัวจริงครับเมื่อประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเขาออกเสียงตรงมาแล้วว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้พรรคกพรรคขอได้รับเสียงข้างมากและรวมตัวจัดตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อไปขัดแย้งขัดขวางเสียงตรงของประชาชนเลยคำว่าผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยทั้งสว250คนสส500คนนี่คือผู้แทนปวงชนชาวไทยสสมันจากเลือกตั้งเขาโหวตมาแล้วคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้ามาในสภาแต่เข้ามาก็เรียกว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมันเหมือนลงประชามติการลงประชามติคือการให้ประชาชนเนี่ยตัดสินตรงไม่ต้องมาให้ทางสสสวมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดเราเรียกว่าประชามตินั่นคือประชาธิปไตยสายตรงอย่างนี้แล้วเรียกประชาธิปไตยผู้แทนระบบสสและสวเรียกว่าเป็น representative democracy ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นประชาธิปไตยสายตรงที่ทุก4ปีเนี่ยให้เจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอำนาจเขาเลือกเมื่อเขาเลือกแล้วที่บอกว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องมาดูครับว่านโยบายเป็นยังไงมันจบไปแล้วตั้งแต่เลือกตั้งการแข่งขันนโยบายเนี่ยผมก็บอกทุกคนนะในพรรคแล้วก็เพื่อนส.ส.ด้วยกันว่า
การแข่งขันเรื่องนโยบายจะโต้แย้งอะไรมันจบแล้วประชาชนเขาเลือกแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟอร์มรัฐบาลก็จะมาเป็นนโยบายของรัฐบาลผสมก็ต้องดูว่าแต่ละพรรคไม่มีใครได้ 100% หรอกครับเมื่อเป็นรัฐบาลผสมเมื่อรัฐบาลปัจจุบันก็เหมือนกันเราจะมี20นโยบายแต่ว่ารับเป็นนโยบายรัฐบาล2นโยบาย3นโยบายมันต้องเข้าใจหลักของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกับการที่ประชาชนเขาออกเสียงตรงมาแล้วมันสวหรือสสเนี่ยโดยแท้จริงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างดุลพินิจของตัวเองเลยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายนั้นเยอะขนาดนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับนี่เป็นหลักสำคัญที่ไม่มีใครพูดถึงเลยประการที่สองก็คือหลักเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจริงอยู่แม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการที่นายกตรีจะต้องได้รับเสียงโหวตของรัฐสภาแต่ต้องยอมรับว่า90ปีประชาธิปไตยของเราเนี่ยเราอยู่ในระบบรัฐสภาเป็นระบบรัฐสภาเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย majority rule ดังนั้นภายหลังการเลือกตั้งต้องได้สิทธิ์ให้สิทธิ์อันชอบธรรมกับพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3ในการมีสิทธิ์รวมตัวจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ปรากฏว่ารวมเสียงได้312เสียง8พรรคอีก10พรรคก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการร่วมจัดตั้งรัฐบาล300เสียง312เสียงจากทั้งหมด250เสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ใช่ปริ่มน้ำดังนั้นสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เข้าไปสู่การโหวตของรัฐสภาเนี่ยจึงไม่ใช่มีสถานะเป็นแค่แคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลแต่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับว่าเสียงประชาชนซึ่งเป็นประชาธิปไตยสายตรงเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดอย่างนี้แล้วให้เลือกตั้งทำไมใช่หมดเงินไป 5,000 ล้านนี่คือเงินภาษีของประชาชนดังนั้นถ้าบอกว่าเราเคารพในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องเคารพหลักการเสียงของประชาชนมันไม่ใช่คำพูดหรูๆคำพูดที่พูดกันว่าเราต้องเคารพเสียงประชาชนเสียงประชาชนคืออะไรไปไต่โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนเพราะเมื่อเกิดประชาธิปไตยสายตรงคำว่าผู้แทนปวงชนจะต้องอยู่แถวสองครับไม่มีใครมาอยู่แถวหน้าได้ในการที่จะมาออกเสียงตัวเองแล้วคัดค้านเสียงตรงของประชาชนสุดท้ายข้อที่3ในหลักที่ผมพูดนอกจากเสียงหลักเสียงเป็นไตสายกรองของประชาชนแล้วเนี่ย2ก็คือหลักเสียงเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎร3ก็คือหลักที่เรากำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติการตั้งรัฐบาลการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลต้องเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็วเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของประเทศเลือกแล้วผมยกตัวอย่างแล้วกันในประสบการณ์ชีวิตถ้าเลือกตั้งปี2539ครับเป็นการเลือกตั้งแข่งระหว่างพรรคไปปัดกับพรรคความหวังใหม่พรรคไปปัดแพ้2เสียงพรรคความหวังใหม่โดยท่านพลเอกจงใจยุทธได้225เสียงไปปัดได้223เสียงครับคะแนนนับอยู่บนจอทีวีครับนับอยู่บนจอทีวีท่านชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคอยู่จังหวัดตรังเห็นคะแนนออกมาแม้ว่าเกิดไฟดับที่ปทุมธานี ผลในจอทีวีออกมา225 223ท่านประกาศเลยยอมแพ้ยอมรับผลการเลือกตั้งยอมรับการตัดสินของประชาชนให้ท่านพลเอกชวิตจัดตั้งรัฐบาล คืนเดียวเลยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากปิดหีบวันนี้ผ่านมาท
ท่าไหร่แล้วเดือนกว่ายังไม่มีการประกาศยอมแพ้เลยคือมันต้องมีสปิริตนะซึ่งเป็นหลักการสุดท้ายคือสปิริตไปตายมันต้องมีเมื่อท่านสว.คุณเทียนบอกว่าการเลือกตั้งปี62และ66นี่เป็นการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยก็ถือว่าทุกท่านท่านจะเคยเป็นอะไรมาไว้สำคัญแต่ท่านได้ยอมรับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวเป็นอย่างอื่นเลยว่าท่านจะไม่มีสปิริตประชาธิปไตยการยอมรับความพ่ายแพ้คือการเริ่มต้นของโอกาสใหม่ในการแข่งขันอีก4ปีข้างหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาโหวตวันที่13ไม่ผ่านก็โหวตครั้งที่2โหวตครั้งที่3ถ้าไม่ผ่านก็เป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับ2พรรคเพื่อไทยก็ว่าทำการรองประชาธิปไตยบ้านเมืองก็จะเดินหน้าไปได้ประเทศไทยต้องมีสปิริตและต้องมีความอดทนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมก็ได้เสนอความคิดนี้ตั้งแต่15พฤษภาคมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงในส่วนที่ผมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ได้นำเสนอแนวคิดนี้กับทางกรรมการในการประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการครับซึ่งท่านก็ให้โอกาสผมในการนำเสนอแนวคิดนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีหัวหน้าพรรคก่อนนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการประชุมวันที่9กรกฎาคมดังนั้นก็ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นกับหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็ส.ส.ที่รับการรับรองไปแล้ว25ท่านนะครับที่จะมีมติในการที่จะลงมติอย่างไรผมเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็ต้องการที่จะเห็นคารองในไตเดิมไปข้างหน้าขอถามอีกนิดเดียว